The Iconic Run Face สนามแรกสอบผ่านนักวิ่งตบเท้ากว่า 2,000 คนกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 14นาฬิกาThe Iconic Run Face Thailand Series เชียงราย 2024 ประเดิมสนามแรกที่จังหวัดเชียงรายประสบความสำเร็จล้นหลามนักวิ่งตบเท้ากว่า 2,000 คนร่วมเดินวิ่งกินเที่ยวเพื่อสุขภาพเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพร้อมส่งมอบธงต่อให้จังหวัดสุโขทัยรับหน้าเสือจัดกิจกรรมสนาม 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชนสมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทยและภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงรายจัดเทศกาลงานวิ่ง The Iconic Run Face Thailand Series เชียงราย 2024 กิจกรรมเดินวิ่งกินเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดรวมพลังสร้างสุขภาพดีเศรษฐกิจดีสร้างเมืองสู่ความยั่งยืนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ NCDS และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนประเดิมสนามแรกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังกับเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่30มิถุนายนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนโดยมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีมาร่วมกิจกรรมกันสร้างสีสันให้กับ The Iconic Run Face Thailand Seriesเชียงราย 2024 ซึ่งกิจกรรมแบ่งระยะทางออกเป็น2ระยะคือวิ่งระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรภายใต้เส้นทางวิ่งที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สักการะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตอกย้ำความเป็นเมืองสุขภาวะ Wellness City ขณะเดียวกันเทศกาลงานวิ่งครั้งนี้ยังได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายในรูปแบบตลาดนัด Healthy Community ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ออแกนิกเพื่อสุขภาพหมอนใบชาข้าวอินทรีย์นมงาขาวผักและผลไม้ปลอดสารภายในงานมีการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นออกปลานิลสมุนไพรและแกงแคไก่ที่มีผักและสมุนไพรไฟเบอร์สูงโดยภายหลังจากที่นักวิ่งตบเท้าเข้าสัญชัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ประจำจังหวัด The Iconic Run Photoซึ่งนับว่าเทศกาลงานวิ่งครั้งนี้เป็นการช่วยเปิดโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในทุกด้านอย่างมหาศาลส่งผลให้มีเงินสะพัดภายในจังหวัดหลายล้านบาทถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมสนามแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบธงการจัดงานให้กับตัวแทนจังหวัดสุโขทัยซึ่งจะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม The Iconic Run Face Thailand Series สนามที่2ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2567ต่อไปเพื่อเป็นการส่งต่อความสำคัญขยายผลไปในระดับประเทศถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืนของสสส.ต่อไปสำหรับ The Iconic Run Face Thailand Series 2024ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมของชุมชนประเดิมสนามแรกที่จังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสำเร็จโดยสนามต่อไปจะจัดที่จังหวัดสุโขทัยวันที่24ถึง25สิงหาคม25567ตามด้วยจังหวัดนครราชสีมาวันที่7ถึง8กันยายน2567
จังหวัดมุกดาหารวันที่ 5-6 ตุลาคม 2567 และจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 ระยะทาง 10 กิโลเมตรและ 5 กิโลเมตรเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัดโดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึกสนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage The Iconic Run Face เศรษฐาฝากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคาดคืนนี้น่าจะกลับสู่สภาวะปกติการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 19:02 น.เศรษฐาฝากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคาดคืนนี้น่าจะกลับสู่สภาวะปกติเหตุเหลือเพียงที่อำเภอถลางที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เวลา 18:32 น.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook และทวีตผ่าน X ระบุถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีระบุว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักที่จังหวัดภูเก็ตทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันกว่า30มิลลิเมตรขณะนี้เหตุการณ์ได้คลี่คลายเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงที่อำเภอถลางที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในคืนนี้นายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าพรุ่งนี้จังหวัดภูเก็ตจะจัดให้มีบิ๊กคลีนนิ่งจึงขอส่งความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตฝากผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเมืองทองเหมารวบ3แข้งดังจาก BG สลับดอกเจริญศักดิ์ลุยไทยลีกซีซั่นใหม่กีฬาวันที่30มิถุนายน2567 13:58 น.เมืองทองยูไนเต็ดเหมา3นักเตะจาก BG ปทุมยูไนเต็ดทั้งเดนิสบุตรยากิตติพงษ์ภูแถวเชือกและจักรพันธ์ไพรสุวรรณร่วมทีมลุยไทยลีกฤดูกาล 2024-25 เมืองทองยูไนเต็ดจัดการเซ็นสัญญาคว้าเดนิสบุตรยากิตติพงษ์ภูแถวเชือกและจักรพันธ์ไพรสุวรรณมาจาก BG ปทุมยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยทั้ง3คนเตรียมมาร่วมทัพกิเลนพยองในช่วงปรีซีซั่นทันทีเพื่อสู้ศึกไทยลีก 2024-25 ที่จะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมยอดทีมแห่งย่านแจ้งวัฒนะประเดิมการเข้าสู่ตลาดซื้อขายผู้เล่นก่อนฤดูกาลใหม่จะมาถึงโดยจัดการยืม3นักเตะเดอะแรบบิทมาเพิ่มความแข็งแกร่งในตำแหน่งแนวรุกริมเส้นเซ็นเตอร์ฮาฟและผู้รักษาประตูโดยทั้งหมดมีดีกรีทีมชาติติดตัวด้วยสำหรับบุตรยาในวัย24เล่นได้ทั้งปีกซ้ายกับขวาและยังเคยติดทีมชาติโครเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน16 19 20รวมทั้ง21ปีมาแล้วก่อนจะย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยโดยมี BG ปทุมเป็นสถานีปลายทางขณะที่กิตติพงษ์ปัจจุบันอายุ34ปีและมีเส้นทางอาชีพนักเตะโชคโชนโดยเริ่มจาก TOTSC สุพรรณบุรี FC Bangkok United ราชบุรี FC สุโขทัย FC โปลิสเทโร FC และ BG ปทุมอีกทั้งยังติดทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนครับ2022ส่วนจักรพันธ์เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์ตัวรับโดยมีทีเด็ดในเรื่องของลูกตั้งเตะที่สามารถวางบอลอย่างแม่นยำรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มักจะถูกทัพช้างศึกเรียกตัวติดทัพบ่อยๆนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาทั้งนี้บุตรยากิตติพงษ์และจักรพันธ์นั้นย้ายสู่รั้วทันเดอร์โดมในสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยมีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรในภายหลังโดยก่อนหน้านี้เมืองทองยูไนเต็ดเพิ่งปล่อยเจริญศักดิ์วงกรตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยไปร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ด
ซึ่งคาดว่าค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้สูงกว่า20ล้านบาทซึ่งเจริญศักดิ์ได้เปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้ว